ที่มาบวชก็ต้องการอยากจะลองมาใช้ชีวิตนักบวชดูบ้างนะเจ้าค่ะเพราะว่าคือทุกวันนี้ที่บ้านคุณแม่ก็ปฏิบัติเหมือนใช้ที่บ้านเป็นวัดอยู่แล้วในสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะเจ้าค่ะแต่ว่าก็ในครั้งหนึ่งในชีวิตอะค่ะก็คือก็อยากจะลองมาใช้ชีวิตนักบวชดูบ้างเผื่อว่าหลังเกษียณอายุเราอาจจะมาใช้ชีวิตแบบนี้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะความทุกข์ก็ทางโลกก็มีปกติอยู่แล้วบางทีก็มีอารมณ์ที่ว่าขี้ฟุ้งซ่านหงุดหงิดบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมีการทำงานก็คือมีอารมณ์หงุดหงิดบ้างกับงานที่บางทีไม่ได้ดั่งใจเราแต่เราก็แป๊บเดียวเราก็ใช้ธรรมะแก้ไขตอนที่คลิปผมคุณยายบอกว่าเมื่อลูกตั้งใจที่จะทำอะไรแล้วจงทำให้ถึงที่สุดทำให้ถึงเป้าหมายนะลูกคุณแม่บอกว่าเสถียรธรรมสถานเนี่ยเหมือนบ้านหลังที่สองของผู้หญิงทั่วไปเลยจะค่ะไม่ว่าใครก็แล้วแต่ที่มีปัญหาอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยคุณแม่เป็นผู้ให้ทุกๆคนให้โอกาสทุกๆคนแล้วก็สถานที่ปฏิบัติมีแต่ผู้หญิงเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเรามาในสถานที่แบบนี้เราจะรู้สึกปลอดภัยแล้วก็รู้สึกไว้ใจคุณแม่จ้ะค่ะคำสอนของคุณแม่มากกว่าคุณแม่บอกว่าให้เราอยู่กับลมหายใจให้เราอยู่กับปัจจุบันขณะเราทำอะไรก็แล้วแต่เราทำงานที่คุณแม่มอบหมายมาเราก็ทำกายเราก็ทำงานไปจิตของเราก็บริกรรมว่าดูจิตของเราไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะกายอยู่คุณแม่ท่านสอนว่ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานรู้สึกภูมิใจแล้วก็เหมือนว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่คุณแม่ท่านใช้สถานที่บริเวณหุบเขาทั้งหมดเนี่ยแสดงธรรมแล้วเราอ่ะมีส่วนเล็กๆน้อยๆไปปลูกต้นไม้ให้คุณแม่ไปเก็บใบไม้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเก็บใบไม้ก็นึกถึงคำสอนคุณแม่ไปอย่างคุณแม่บอกว่าใบไม้ที่มันร่วงหล่นมาเนี่ยมันให้โอกาสเรามันให้โอกาสเหมือนว่าให้โอกาสใบไม้ใบอื่นอ่ะให้งอกขึ้นมาเป็นการให้ที่แบบไม่ปฏิเสธการให้อ่ะแล้วก็หูลึกซึ้งยิ่งขึ้นคำสอนของคุณแม่ก็คือลึกซึ้งยิ่งขึ้นเจ้าค่ะ